สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันทั้งเรื่องเบาๆและก็สัมพันธ์กับชีวิตของเราทุกคนนั่นคือปัญหาเรื่องความสุขความจริงแล้วความสุขไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเย็นอะไรนักแต่เราทุกคนต่างแสวงหาการรู้จักฝึกฝนตนเองให้มีความสุขเพราะเป็นศิลปะชนิดหนึ่งการได้มาซึ่งความสุขนั้นเปรียบเสมือนกับการที่เรารู้จักเข้าใจในชีวิตเข้าใจในสิ่งต่างๆรอบตัวเองฉะนั้นการรู้จักฝึกฝนตนเองเพื่อจะได้มาซึ่งความสุขจึงเป็นศิลปะชนิดหนึ่งทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีการคิดของเราวิธีการมองโลกครั้งที่แล้วเราพูดถึงเจ้าชายน้อยที่มีความสับสนเกี่ยวกับกุหลาบบนดินแดนของเขาเขาจึงได้ท่องเที่ยวไปและในสุดก็หาคำตอบได้ว่าความรักที่เขามีนั้นมันต้องประกอบด้วยความรับผิดชอบจิตใจก็จะสบายและก็พร้อมที่จะไปเผชิญแล้วก็รับชีวิตที่มีความสุขของเขาได้ต่อไปฉะนั้นการที่เราแต่ละคนสามารถที่จะเข้าใจในชีวิตเข้าใจว่าเราควรจะดำเนินต่อไปอย่างไรนั้นถือว่าเป็นงานที่ชาญฉลาดและเป็นศิลปะในรูปแบบหนึ่งที่เราจะต้องสร้างมันขึ้นมามันไม่ใช่อยู่ดีมันลอยมาแล้วก็คว้าไปแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างให้เกิดเป็นนิสัยเพื่อเป็นความสุขแก่ตัวเองและคนรอบข้างฉะนั้นความสุขจึงขึ้นอยู่กับวิธีการคิดและการมองโลกวิธีการคิดของเราที่มีต่อ3สิ่งใหญ่ๆในชีวิตก็คือ1สุขภาพ2ครอบครัวและ3คือการงานวิธีการคิดอะไรที่จะส่งเสริมให้เรานั้นมีคุณค่าและเผชิญโลกนี้ต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็คือการคิดในเชิงบวกถึงกับมีชมรมบางชมรมตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้คนนั้นคิดในเชิงบวกเพราะว่าการที่เราจะคิดในเชิงบวกนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในปัจจุบันนี้เพราะอะไรเพราะหลายข้อมูลที่เราได้รับจากข่าวสารมันมีแต่ข่าวสารที่อยู่ในเชิงลบทั้งสิ้นการฆ่ากันความโกรธขึ้นต่อกันความไม่ไว้วางใจกันสิ่งเหล่านี้มันส่อให้มนุษย์นั้นเกิดแต่ความทุกข์ระทมทั้งสิ้นการไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้นี่ก็เป็นเหตุหนึ่งของความทุกข์ต่างๆฉะนั้นเมื่อการรับข่าวสารของเรานั้นสมองเรานั้นเปรียบเสมือนกับสมองกลคอมพิวเตอร์ได้มีการวิจัยไปแล้วแล้วก็ได้มีคุณหมอชินโอสถ ทศบำเรอก็ได้นำแนวคิดดังกล่าวจากที่พระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวไว้แล้วมาแจกแจงว่าเรานั้นเป็นสมองกลคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้างก็ได้คำว่าวิธีการที่เราได้ใส่ Data เข้าไปในตัวเรานั้นมันเป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่งข้อมูลที่เราใส่ไปถ้าเป็นข้อมูลที่ดีมันก็จะมีเอาคำที่ดีแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เลวร้ายเหมือนอย่างข่าวสารที่เรารับรู้กันไปทุกๆวันนั้นมันจะก่อให้เกิดความหดหู่ใจก่อให้เกิดความทุกข์ระทมเมื่อกี่วันก็มีการยิงกันที่สหรัฐอเมริกาโดยไม่มีใครรู้สาเหตุตายกันถึง3ศพและสิ่งนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าบทเรียนที่มนุษย์ได้เรียนรู้และการปฏิบัติตัวเองนั้นเราไม่สามารถจะสร้างให้เกิดพฤติกรรมที่ดีกว่าเดิมเพราะความจำเจซ้ำซากของสังคมที่เกิดแล้วเกิดอีกเราไม่ได้มีทางแก้ไขจากรากของมันอย่างแท้จริงฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าข้อมูลที่เราใส่เข้าไปในตัวเรานั้นสำคัญเพียงไรทำอย่างไรที่เราจะเอาขยะออกไปจากตัวเราไ
สิ่งสำคัญก็คือว่าเราสามารถที่จะสร้างให้เกิดสิ่งที่ดีงามรอบๆตัวเราทำอย่างไรที่เราจะให้รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบข้างนั้นมันจะดีขึ้นมาจากเดิมได้อย่างไรตลอดจนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่รอบตัวเรานั้นเราสามารถจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เราอย่างไรบ้างบางท่านก็เดินตรวจสำรวจสวนทุกวันชมความงามของดอกไม้บางท่านก็มีแต่ความรักความปรารถนาดีให้กับบรรดาสมาชิกเล็กๆของครอบครัวก็มีความเพลิดเพลินไปในหลายรูปแบบคราวนี้เราจะมาดูซิว่าเมื่อเราต้องสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่เราได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของการจันโลงซึ่งอายุและความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ความสัมพันธ์อันแรกที่เราควรจะสร้างก็คือความสัมพันธ์กับสุขภาพตัวเราเองส่วนใหญ่ก็คือเราไม่เคยหัดฟังว่าร่างกายเรานั้นต้องการอะไรบ้างเช่นหัดฟังว่าเวลานี้ร่างกายเราอยากจะทานอะไรไม่ใช่เป็นความอยากทางความรสชาติแต่เป็นความอยากของร่างกายเพราะร่างกายบางครั้งเนี่ยสามารถจะบอกเราได้เราว่าเวลานี้เขาต้องการจะหยุดเวลานี้เขาต้องการจะพักผ่อนเช่นในอินเดียนั่นถือว่าการฟาสติ้งหรือการหยุดอาหารสักวันหนึ่งสองวันเนี่ยจะเป็นการทำให้ร่างกายนั้นบริสุทธิ์ขึ้นมาจนกระทั่งมีแนวทางในการอดอาหารในช่วงของเดือนที่จะใกล้กับพระจันทร์จันเพ็ญหรือว่าเดือนวันพระจันทร์ค่ำมืดค่ำฉะนั้นมันมีนโยบายเหล่านี้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วว่าการฟาสติ้งนี่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นยิ่งกว่านั้นแล้วถ้าเราเกิดมีความกระหายอยากจะทานอะไรร่างกายเราก็จะบอกกับเราแต่เราไม่เคยฟังมันหรือร่างกายที่ต้องการพักผ่อนหลังจากที่เราเหนื่อยยากมาเป็นเวลานานไม่มีการพักผ่อนเป็นเวลานานร่างกายก็ต้องพักผ่อนนี่คือการหัดฟังร่างกายเรานอกเหนือจากการรับประทานอาหารที่เหมาะสมหรือการออกกำลังกายที่ถูกต้องอย่างได้พูดมาแล้วในหลายๆครั้งนะคะก่อนหน้านี้นอกเหนือจากการรู้จักฟังร่างกายของเราก็คือการพักผ่อนใจเราไม่มีอะไรที่จะพักผ่อนใจได้ดีเท่ากับการฝึกสมาธิการทำจิตของเราให้สงบอยู่ในปัจจุบันขณะนี่เป็นเคล็ดลับของการมีชีวิตถ้าวันใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าพลังคุณหมดไปจากตัวคุณนั่งเฉยๆและเอาจิตของคุณนั้นมุ่งมาสู่จุดใดจุดหนึ่งในตัวของคุณเช่นที่ท้องก็ดีที่ลมหายใจคุณก็ดีหรือที่ส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็ดีให้อยู่ในจุดนั้นอย่างต่อเนื่องในเวลาไม่เพียง5นาที10นาทีคุณก็จะรู้ว่าพลังที่คุณสลายตัวไปนั้นมันกลับขึ้นมาสู่ตัวคุณเองทั้งนี้คุณต้องมีสติพร้อมบริบูรณ์ที่จะรู้ว่าเวลานี้จิตของเรานั้นอยู่ในปัจจุบันขณะหรือเปล่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าจิตของเรานั้นมันกระจายไปทั่วเดี๋ยวคิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลาแต่ถ้าเอาจิตมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับแสงที่มารวมเป็นหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับแสงเลเซอร์เกิดเป็นแสงที่มีพลังไม่ว่าอะไรก็ตามสามารถจะตัดได้หมดฉะนั้นพลังของจิตเรานั้นมหาศาลมากกว่าที่เราคิดหลายร้อยหลายพันเท่าเหมือนกับลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปคนก็บอกว่าส่วนใหญ่เราหายใจเพียงส่วนสามของปอดแต่ถ้ารู้จักหายใจลึกๆเราจะหายใจได้เต็มปอดในลักษณะดังกล่าวแล้วจะทำให้เราแก่ช้าลงเพราะว่าหัวใจเต้นช้าลงเพราะมีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายอย่างเต็มที่นี่เป็นเหตุว่าการหายใจให้เต็มปอดนั้นทำให้เรามีความเป็นหนุ่มเป็นสาวยาวนานขึ้นเคล็ดลับเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเราเองที่จะเรียนรู้และเข้าใจมันว่าลมหายใจก็ดีอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็ดีมันมีคุณค่าหรือการหยุดรับประทานอาหารก็ดีก็มีคุณค่าเช่นกันเมื่อเราทำสมาธิเรามีพลังกลับเข้ามาสู่ตัวเราแล้วอย่างดิฉันเองก็พยายามจะนั่งสมาธิเช้าและเย็นซึ่งเวลานี้ก็ไม่ได้ทำงานแล้วก็มีเวลาได้ว่างมากขึ้นดิฉันก็หวังว่าทุกท่าน
ที่มองเห็นว่าคุณค่าของการทำสมาธินั้นสำคัญก็สละเวลาได้5นาที10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่านนะและอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าเวลาที่ทำสมาธิดีที่สุดคือตอนเช้าถัดลงมาก็คือตอนค่ำหรือตอนกลางคืนซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนประเด็นที่2ที่เราจะต้องสร้างความสัมพันธ์ด้วยก็คือครอบครัวหลายครั้งที่เรามีไม่ค่อยมีเวลาที่จะเอาใจใส่บุพการีของเราหรือคนรอบข้างเราเพราะเรามีงานประชันตัวชิดตัวเราอย่างมากเราไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีหารู้ไม่ว่าไอ้การไม่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั้นถ้าเราเรียนรู้ว่ามันจะเป็นปัญหาแก่เราในภายหลังเราก็จะรีบทำในสิ่งที่เราควรจะทำหลายคนบอกว่าผู้คุณพ่อแม่อยู่บ้านนะไม่ต้องดูแลท่านก็ได้เพราะว่าท่านก็ไม่ไปไหนแต่หารู้ไม่ว่าวันหนึ่งท่านจากไปคุณจะมาเสียใจในภายหลังฉะนั้นความดีที่คุณจะสามารถทำกระทำกับบุพการีได้นั้นคุณต้องทำเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เพราะมีอะไรแน่นอนในโลกและเมื่อคุณทำแล้วคุณก็มีความสบายใจไม่ว่าท่านจะอยู่หรือไปคุณก็มีความสุขเพราะเหตุว่าคุณได้ทำหน้าที่ของคุณได้บรรลุเป้าหมายและมีความสุขในสิ่งที่ทำตัวท่านเองนั่นก็มีความสุขเพราะเหตุว่าไม่ใช่ว่าตอนท่านไม่อยู่แล้วคุณจะมาทำดีกับท่านมันก็สายไปซะแล้วฉะนั้นจิตใจของท่านและจิตใจของคุณก็จะประสบแต่ความสุขความสบายกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าล่าสุดนี้เรามีข่าวสารว่าการเข่นฆ่ากันในครอบครัวนั้นมหาศาลนักอันนี้หวังว่าท่านทั้งหลายควรจะรู้ว่าความทุกข์ที่หนักหน่วงที่สุดก็คือทุกข์ที่มาจากครอบครัวและความสุขที่สูงสุดก็คือทำให้คนในครอบครัวเรานั้นมีความสุขและนี่ก็คือ เคล็ดลับที่เราจะต้องใช้เวลา24ชั่วโมงของเราอย่างมีคุณค่าถ้าเราเห็นอะไรมีคุณค่าแล้วเราก็จะไม่ละทิ้งจากสิ่งเหล่านั้นไปอันที่3คือความสัมพันธ์กับงานการที่เราทำได้มีคนบอกว่างานการนั้นต้องไม่ให้เป็นดินพอกหางหมูคือชำระทำให้เสร็จในเวลาอันควรและจิตใจที่จะประสบความสำเร็จในการงานก็คือเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นๆคิดใคร่ครวญจะทำให้มันเรียบร้อยในแง่นี้ดิฉันก็คิดว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีทั้งหลายเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือเช่นการเสียภาษีการเสียค่าไฟคุณสามารถทำได้โดยการผ่านอิเล็กทรอนิกส์การโอนเงินในรูปแบบดังกล่าวฉะนั้นใครก็ตามที่ทำงานและมีความใส่ใจในงานนั้นๆซึ่งดิฉันก็ต้องขอบคุณหลายท่านที่อยู่ในองค์การผู้นี้ที่ทำให้การจ่ายเงินต่างๆมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมทั้งในทุกๆคนที่ทำหลายครั้งดิฉันจะยกตัวอย่างของคุณป้าคุณยายที่ขายของจากฝีมือท่านเองสมัยโบราณนี้เราทานอาหารจากฝีมือคนที่ทำเองแล้วก็เราจะรู้ว่าเขาทำด้วยความปรารถนาดีทำด้วยความรักแก่ผู้ที่รับประทานเข้าไปเพราะเรามีความสัมพันธ์กันแต่ถ้าหากว่าในปัจจุบันนี้ทุกอย่างไปเครื่องจักรกลทุกอย่างกลายเป็นไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ทำกับผู้รับประทานแล้วมันก็จะกลายเป็นอีกอย่างเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรู้จักเลือกในการรับประทานผู้ร่วมงานเป็นหัวใจประเด็นหนึ่งที่ทำให้เรานั้นรักที่จะทำงานหรือไม่สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นทำให้เกิดคุณค่าในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นบางหน่วยงานจึงถือโอกาสที่จะเอาผู้ร่วมงานทั้งหลายมานั่งเสวนากันมานั่งเปิดเผยคุยกันบางคนก็คุยกันรู้เรื่องบางคนก็คุยกันไม่รู้เรื่องแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันดีกว่าที่เราจะเปิดกว้างให้เกิดความเข้าใจทีนี้อีกประเด็นหนึ่งซึ่งตามมาจากประเด็นข้างบนจากความสัมพันธ์นั่นก็คือทำอย่างไรที่เราจะเกิดความรักและเมตตาต่อสรรพสิ่งมันมีการคุยกันแล้วก็ไอ้บิทเทิลส์ก็มาทำซองไอ้มาทำเพลงเมื่อประมาณ 40-50 ปีที่แล้วในอัลบั้ม Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ซึ่งตอนนี้บิทเทิลส์เองก็ได้รับอิทธิพลจากพวกโยคีของอินเดียก็มีประโยคที่
ขาได้พูดในตอนนั้นบอกว่า the love you give is equal to the love you make ความรักที่คุณได้รับมันไม่ต่างจากความรักที่คุณได้สร้างมันขึ้นมาฉะนั้นยิ่งคุณสร้างมันขึ้นมาเท่าไหร่คุณก็จะต้อง is equal ที่เราจะสร้างมันขึ้นมาเท่าไหร่ก็ต้องเข้ากับสิ่งที่เราสามารถจะให้กับผู้อื่นเท่านั้นยิ่งเราสร้างมันขึ้นมากเท่าไหร่ความรักที่เราจะให้กับผู้อื่นก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นหรือการที่เราบอกว่า the more you give the more you can take ถ้าหากเราไม่เคยให้ใครเลยเราจะรับจากคนอื่นก็ไม่ได้ประเด็นเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับบูมแมรงอย่างที่เราพูดกันแล้วถ้าหากว่าเราใส่ความรักความปรารถนาดีไปยังสิ่งรอบๆตัวเราเองแล้วเราก็จะรับความนั้นความรักกันนั้นกลับคืนมามีการทดลองสมัย 40-50 ปีที่ท่านอาจารย์อาจองค์ได้ไปสอนที่จุฬาท่านได้มาเล่าได้เชิญท่านมาคุยในคลาสท่านก็เล่าบอกว่าตอนนั้นท่านก็ให้ลูกศิษย์ของท่านแบ่งต้นไม้เป็น2พวกพวกหนึ่งก็คือกลุ่มหนึ่งต้นไม้เหมือนกันหมดแต่เด็กแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งให้หันไปพูดกับต้นไม้ว่าเจ้าจงตายเจ้าจงตายให้ต้นไม้นั้นไม่ต้องเติบโตแต่กลุ่มหนึ่งพูดกับต้นไม้บอกว่าขอให้เจ้าเติบโตอย่างงดงามผลก็คือมันก็จะเป็นไปตามที่เด็กแต่ละกลุ่มได้พูดกับต้นไม้หมายความว่าอย่างไรความรักกระแสความคิดนั้นมันส่งไปยังสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรายิ่งถ้าเราสามารถจะให้ความรักความปรารถนาดีกับคนรอบข้างเราได้สิ่งเหล่านั้นก็จะเติบโตด้วยอย่างงดงามฉะนั้นถ้าเราสามารถจะทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราเองเราก็จะพบแต่ความสุขความสบายใจเหมือนกับสิ่งที่เราได้มอบให้กับสิ่งต่างๆรอบตัวในคลาสของดิฉันเองก็เคยการทดลองว่าวันนี้มีใครปวดศีรษะบ้างไหมก็เพื่อนคนนี้ปวดศีรษะจับมาไว้กลางห้องแล้วก็ให้ทุกคนในห้องนั้นส่งความคิดที่ดีต่อเพื่อนคนนั้นนะและหลังจากนั้นก็มาดูพิสูจน์ว่าเพื่อนคนนั้นรู้สึกดีขึ้นโดยปริยายฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองว่าเราสามารถจะสร้างไอ้สิ่งที่ดีแก่สรรพสิ่งรอบตัวเราเองด้วยแค่ความคิดและก็นำไปสู่การกระทำเป็นเรื่องต่อไปทุกอย่างนี้พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองและคุณจะรู้ว่าความสุขนั้นอยู่ที่วิธีการคิดของคุณเองและคุณสามารถจะดำเนินชีวิตนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสุขทั้งกายและใจด้วยความปรารถนาดีสวัสดีค่ะ